สวัสดีครับผมโจฮักนัสสารคามนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับสมุนไพรที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานะท่านผู้ชมและเป็นสมุนไพรที่ใช้ในการบำบัดเกี่ยวกับโรคกรากนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าขี้กรากนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ขี้กรากหรือโรคกรากเนี่ยจะแตกต่างกับโรคเรื้อนนะท่านผู้ชมคือบางคนจะพูดว่ากรากเลื่อนนะครับกรากเลื่อนเรื้อนแต่ทีนี้นะครับขี้กรากหรือโรคกรากเนี่ยจะแตกต่างกับโรคกรากเลื่อนก็คือขี้กรากเนี่ยจะติดจากเชื้อราท่านผู้ชมเอาติดบริเวณตรงใดบ้างนะครับผิวหนังนะครับเล็บแม้แต่นะครับบริเวณหนังศีรษะเส้นผมของเราท่านผู้ชมวัยใดมั่งนะครับที่ติดทุกเพศทุกวัยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้ใหญ่ผู้สูงวัยติดกันหมดนะครับติดจากบริเวณที่ใดบ้างนะครับอาจจะเป็นโรงเรียนอาจจะเป็นวัดอาจจะเป็นบ้านนะครับบางบ้านนะท่านผู้ชมก็จะติดกันเลยก็จะมีผื่นเปื้อนๆนะแห้งๆเป็นขุยๆขึ้นมาขี้กรากหรือกรากเนี่ยท่านผู้ชมเราสามารถบำบัดในการบำบัดรักษาได้ไหมได้ท่านผู้ชมสมุนไพรที่อยู่ข้างหน้านี้ในการบำบัดได้นะครับและก็บำบัดได้ง่ายท่านผู้ชมก็จะดีกับพี่น้องอิสลามและก็คนไทยใช้ได้ทั่วไปท่านผู้ชมไม่เลือกศาสนานะครับเกี่ยวกับสมุนไพรในการบำบัดรักษาโรคกรากหรือขี้กรากนี่แหละครับเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายท่านผู้ชมแต่สำหรับโรคกรากเลื่อนเนี่ยจะไม่สามารถติดต่อกันได้นะครับแต่ว่าโรคกรากหรือขี้กรากเนี่ยจะติดกันได้ง่ายท่านผู้ชมไม่ว่าจะทางผิวหนังทางเล็บนะครับทางหนังศีรษะแต่เด็กเนี่ยเด็กส่วนมากจะติดบริเวณนะครับอาจจะเป็นที่บริเวณหนังศีรษะนะครับแต่ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยจะเกิดบริเวณเท้าขาหนีบแม้แต่กระทั่งบริเวณเข่านะครับบริเวณหนวดบริเวณเข่านี่แหละเราก็จะมาพูดกันเลยว่าวิธีการใช้ท่านผู้ชมว่าในการบำบัดรักษาขี้กรากเนี่ยเราจะทำอย่างไรนะครับเราก็ใช้ใบนะครับประมาณสัก10กว่าใบท่านผู้ชมเอาใบสดๆอย่างนี้แหละนะครับสมุนไพรที่เราจะมาใช้ก็คือต้นเทียนกิ่งหรือนะครับต้นกลาวนะครับต้นกลาวที่เขาเรียกกันนะครับต้นจริงๆแล้วมันจะมีสมุนไพรที่ไปใช้สรรพคุณที่มากมายนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรต้นเทียนกิ่งหรือต้นกาวที่เขาเรียกกันนี่แหละครับเนี่ยเรามาทำการบำบัดรักษาเกี่ยวกับโรคเชื้อราชนิดนี้ขี้กรากหรือโรคกรากเนี่ยเราจะใช้ใบประมาณสัก10กว่าใบหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับเป็นวิธีการใช้เราเอามาตำนะครับเอามาตำใส่คกยาก็ได้นะครับหรือขยำให้แหลกพอสมควรนะครับผสมกับเหล้าแล้วมาทาท่านผู้ชมอาการนั้นก็จะหายเป็นปิดทิ้งเลยนะครับเกี่ยวกับโรคขี้กากหรือกากนะครับบางคนนี่เป็นทั้งบ้านเลยท่านผู้ชมบางทีก็ติดมาจากโรงเรียนนะครับติดมาจากวัดบ้างนะครับไปจำศีลจำวัดก็ติดมาเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเชื้อราที่ติดกันได้ง่ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงวิธีการใช้ของพี่น้องอิสลามนะท่านผู้ชมพี่น้องอิสลามเนี่ยก็คือว่าใช้ง่ายๆด้วยการใช้ใบประมาณ10กว่าใบหรือประมาณมากกว่านั้นก็ได้ท่านผู้ชมมาตำขยำนะครับผสมกับน้ำสะอาดแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นนะครับประมาณ 2-3 ครั้งขี้กรากกับโรคกรากเนี่ยอันเดียวกันนะครับก็จะหายไปนะครับไม่สร้างความรำคาญนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณเท้าบริเวณเล็บบริเวณผิวหนังแม้แต่บริเวณศีรษะนะท่านผู้ชมบริเวณเส้นผมของเราเนี่ยก็จะหายไปส่วนพี่น้องทั่วไปนะครับที่เป็นไทยพุทธหรือสะดวกในการใช้นะครับเราก็จะใช้ใบนะครับใบกาวนี่แหละหรือใบเทียนกิ่งนะครับในการที่ตำผสมกับเหล้านะครับพอประมาณนะครับ10กว่าใบหรือ20ใบก็ได้นะครับมาทาบริเวณขี้กากประมาณวัน2วันก็จะหายไปท่านผู้ชมมันจะยุบไปเลยนะครับเชื้อราชนิดนี้ก็จะตายไปนะครับแล้วก็จะไม่เป็นแผลจะไม่เป็นขุยนะครับโรคกรากนะครับขี้กากก็จะหายไปชะงัดนักแลด้วยสมุนไพรเทียนกิ่งหรือต้นกาวใบกาวชะงัดนักแลสิบอกให้